รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยไทยทีวีสีช่อง3ร่วมกับบริษัททองสตูดิโอจำกัดกอดรัดฟิลทริปร่วมกอดรัดโดย 7-Eleven สวัสดีครับสวัสดีค่ะขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการกอดรัดฟิลทริปแขกรับเชิญของเราวันนี้คุณผู้ชมคะเขาเป็นนักร้องตัวเล็กหุ่นเป๊ะโอ้ยหน้าเด็กตลอดการแล้วควงคู่มากับเพื่อนสุดแซ่บของเขานุกสุธิยาและคุณก้อธีรศักดิ์ค่ะโอ้โหก่อนรับฟิลทริปในวันนี้นะครับเราพากันมาที่ตลาดน้ำทุ่งบัวแดงนั่นเองตลาดแนวการพักผ่อนเชิงธรรมชาติที่อยู่ที่อำเภอบางเลนครับจังหวัดนครปฐมอยู่ใกล้กรุงเทพนิดเดียววันเดียวก็เที่ยวได้ใช่แล้วการเดินทางไปตลาดน้ำทุ่งบัวแดงณบางเลนก็ไม่ยากเลยครับใช้เส้นทางบางบัวทองสุพรรณบุรีตรงไปเส้นทางหลวงแผ่นดินหมายเลข346ไซน้อยนะครับเลี้ยวซ้ายแล้วตรงไปที่อำเภอบางเลนครับเมื่อเข้าสู่อำเภอจะมีป้ายบอกทางอย่างชัดเจนเลยครับอยากจะแบบว่าเก็บบัวอยากจะถือบัวอยากจะไปเถอะไปไปบัวตอนนี้นะครับเราอยู่กันบนเรือเรียกว่าเป็นทุ่งบัวแดงซึ่งเราอยู่คุณนินคุณนินคือเจ้าของนะฮะซึ่งคุณนินจะเป็นคนอธิบายสวัสดีครับคุณนินสวัสดีครับคุณนินตรงนี้ขุดมาเนี่ยประมาณกี่ไร่คะประมาณ24ไร่ครับที่คะแล้วทำไมถึงต้องมีบัวแดงที่นี่อ่ะจุดแรกที่ผมคิดแล้วว่าถ้าจะเปลี่ยนเป็นแหล่งท่องเที่ยวจริงๆเนี่ยเราจะมาหาไอเดียว่าเราจะทำยังไงให้คนสนใจและคนมาจากทุ่งบัวแดงที่อยู่สถานที่ไกลๆเนี่ยมันก็ยังไม่ตอบโจทย์คนเมืองจริงผมก็เลยยกสิ่งที่อยู่ในความคิดของทุกคนเนี่ยกลับมาอยู่ใกล้เมืองเพื่อให้เขาได้เดินทางเพียง1ชั่วโมงแล้วมาดูได้แล้วเราก็สร้างธรรมชาติขึ้นมาแต่มันมีความสุขมากเลยนะพี่นินเวลาเราอยู่ตรงนี้เรารู้สึกว่าเหมือนแบบมันปลดปล่อย360องศาอยู่ที่นี่ธรรมชาติอยู่ใกล้มากแล้วนกก็จะไม่กลัวคนและที่เจ๋งที่สุดคืออากาศดีมากอ่ะใช่สูดเข้าไปนี่สดชื่นเลยอ่ะไปดูหน้านกสวยจังเลยอันนี้เป็นนกอีเจลนะฮะไหนอ่ะหน้านี่หน้าอ๋อหางมันเล็กๆอ่ะใครเห็นจะโชคดีมากจะเป็นนกอีเจลคือเขาเรียกยาพี่ตัวสวยอ่ะยืนบนบัวแต่ที่นี่เขาเรียกเรยาเพราะว่านกพวกนี้เป็นนกอนุรักษ์ก็จริงมีเสียงนกอะไรร้องตรงนี้เนี่ยเต็มเลยเป็นเสียงนกอีแจวครับไหนอ่ะแล้วคือมันไม่กลัวคนนะเนี่ยไม่กลัวมีที่นี่ที่เดียวนะตอนนี้ทำไมถึงเรียกว่านกเรยารู้ไหมครับเพราะว่าเวลาเขาผสมพันธุ์กันเนี่ยเขาไข่เสร็จเขาจะให้ตัวผู้เลี้ยงไข่แล้วตัวเมียก็จะไปหาผัวใหม่อันนี้เป็นราชินีนกน้ำคือเป็นนกอนุรักษ์จริงๆพี่ครับบัวสายพันธุ์แบบนี้นอกจากที่แบบเราได้มานั่งชมเรือในทุ่งดอกบัวแบบนี้ที่นี่มีความพิเศษอะไรอีกบ้างที่นี่นะฮะก็ผมก็จะคิดค้นเรื่องโดรนที่เป็นภาพมุมสูงมาแล้วก็ได้ภาพประทับใจกับบ้านทั้งครอบครัวเลยแล้วที่นี่จะมีเสน่ห์อย่างนึงคือคนเรือทุกคนจะเป็นผู้กำกับถ้าคุณอยากได้ท่าสวยหรือภาพสวยๆที่ออกมาเนี่ยเขาก็จะบอกท่าเราได้เขารู้มุมหมดเลยใช่คนก็จะฟังพี่โก้เนี่ยงกกับเพื่อนแต่กับผู้ชายทุ่มไม่อั้นในแบบค่ารถค่าห้องหลักหมื่นจ้าพี่นุ๊กเนี่ยแอบใสแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยแอบแซ่บกว่าพี่โก้อีกไม่สวยแต่แซ่บอะค่ะร่วมก่อรัดโดย Isuzu Miu X รุ่นพิเศษ The Onyxแล้วครับที่เราจะให้เพื่อนซีคู่นี้มาเมาส์กันอย่างสนุกสนานในช่วงจริงหรือไม่จริงเราจะแบ่งเป็น2ทีมใช่ค่ะผมจะอยู่กับพี่นุ๊กนุ๊กจะอยู่กับพี่โก้ก็เรื่องของเธอเรื่องของพี่ก็เรื่องของเธอเอามาเลยมาเริ่มที่คำถามที่1ครับนุ๊กถามพี่โก้นะจ้ะพี่นุ๊กนะครับมาบอกว่าพี่โก้เนี่ยแอบมันไส้ในความสวยของพี่นุ๊กจริงหรือไม่จริงไม่จริงเพราะว่าเราสวยกว่าต้องบอกก่อนจะมาสนิทกันอย่างนี้คือเคยเป็นศัตรูมาก่อนเพราะว่าก็คือแบบว่าเหมือนกับเพื่อนในกลุ่มอ่ะเขาก็จะแบบว่าจ้างด่าให้แบบไปด่านุกอ่ะทุกวันน่ะด่าแบบไหนบ้างพี่สมมติเราหยิบแก้วขึ้นมาโอ้ยนึกว่าหยิบแก้วขึ้นมาแล้วจะสวยเราอย่างเงี้ยด่าเขาจนแบบว่าเขาเนี่ยร้องไห้เขาเป็นคนพูดแบบพูดไม่ได้ทันเก็บพูดไม่ทันชนะสิ
จะพูดใช่ไหมตอนเด็กๆพูดช้าพูดช้ามากแล้วทุกวันนี้โอ้โหด่าเธอร้องไห้เลยพี่โก้มองว่าพี่นุ๊กเนี่ยปากร้ายด่าทีกับเธอยังจุกจริงหรือไม่จริงจริงจริงเหรอไหนบอกว่าแบบเป็นคนพูดช้าก็เมื่อก่อนพูดช้าค่ะแต่ว่าเราได้ครูดีอย่างที่บอกไปขอบคุณครูช่างแต่งหน้าช่างผมร้องไห้ไปหลายเจ้าแล้วนะจริงเหรอจริงจริงเสียงกระโดดทุกคนบอกว่าเขาด่ายังไงเขาด่ายังไงทำไมทุกคนปากจัดอย่างนี้หรอเขาด่ายังไงเราก็ยินดีกับการกัดกันเล่นๆตอนสมัยก่อนที่แบบสมัยเข้าวงการใหม่ๆอ่ะนางแบบรับวิชาไปเลยพี่โก้ครับพี่นุ๊กมาบอกว่าพี่โก้เนี่ยกินเก่งจนตัวระเบิดจริงหรือไม่จริงจริงเพราะว่าพี่นุ๊กจะกุ้มใจยิ่งกว่าพ่อแม่แล้วก็ญาติผู้ใหญ่อีกคือพี่นุ๊กจะบอกว่าพี่โก้หยุดกินเดี๋ยวนี้แต่ในขณะมันก็แกะของแล้วก็ป้อนเราตลอดแต่มันก็บอกว่าพี่โก้อ้วนแล้วนะแล้วก็จะชวนเราไปออกกำลังกายตลอดไปทำอะไรฮะไปถ่ายรูปไปกับผู้ชายอ๋อไปช่วยดูเทรนเนอร์เราต้องไปเทรนเทรนเนอร์คือสามีเขาเหรอฮะไม่ก็มีหลายคนหลายคนเดี๋ยวนี้ก็เปิดฟิตเนสไงเราก็แบบไปดูว่าแบบว่ากิจการเพื่อนเป็นยังไงเทรนเนอร์คนไหนเทรนดีแต่จริงๆแล้วนุ๊กก็เป็นคนเป็นห่วงเพื่อนตลอดพี่โก้มองว่าพี่นุ๊กเนี่ยแอบใสแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยแอบแซ่บกว่าพี่โก้อีกจริงหรือไม่จริงจริงก็ไม่สวยแต่แซ่บอะค่ะจริงจริงเขาเป็นคนแซ่บอยู่แล้วเขาเป็นคนสวยตั้งแต่เด็กนะใช่ตอนเรียนเด็กทุกคนพี่อุ้ยนุกมานุกมาแล้วเขาอะไรรู้ไหมผู้หญิงนี่ตาเลือกสวยตาโตสวยตาเขาโตเหมือนตุ๊กตาญี่ปุ่นเหมือนบรายอะแล้วก็แบบว่าเป็นคนที่น่ารักสมมติว่ามีหนุ่มเดินเข้ามาจะจีบใครก่อนก็จะบอกว่า buy one get one free ค่ะแต่พี่ล่ะคะไม่ติดไม่ติดก็สมมติว่าเพื่อนได้ก็เหมือนเราได้โอ้ใช่เราจะยินดีกับเพื่อนทั้งหมดเลยเราบอกว่าเพราะว่าเราขายแพ็คคู่อยู่ใช่พี่โก้พี่นุ๊กเมาส์บอกว่าพี่โก้เนี่ยงกกับเพื่อนแต่กับผู้ชายเนี่ยนะทุ่มไม่อั้นจริงหรือไม่จริงยกได้อย่างรวดเร็วเลยว่าไม่จริงใครจะว่าเพื่อนงกเพื่อนไม่เคยงกเลยนะแต่เพื่อนใช้เงินเป็นแต่สำหรับคนอื่นๆที่แบบเข้ามาเนี่ยคือเราเห็นว่าการให้ทานเป็นบารมีเราก็จะดูว่าคนไหนควรให้เริ่มจากบอกว่าเอ๊ะมีซิกแพคมาหน้าตายังไงเราเลือกยังไงอ่ะเราจะดูเราจะดูคนมีบัดเจ็ตค่ะใช่เราจะมีงบเพราะเราสมมตินายแบบเดินมาเลยนายแบบไม่อ่านสูงคือจริงๆแล้วเนี่ยความรักเราจะมาตีเป็นมูลค่าไม่ได้แค่ที่รถเป็นคันแต่เราเริ่มต้นหลักหมื่นเจอเราเนี่ยไม่ใช่แบบหลักร้อยหลักพันค่ารถค่าห้องหลักหมื่นจ้าแล้วเห็นในข้อมูลที่บอกว่าเคยอะไรนะเอาของฟรีในกระเช้าให้เพื่อนคืออะไรอ่ะคือสมัยก่อนเนี่ยเป็นนุกสุทธิดาละนุกสุทธิดานั่งรถอยู่ข้างๆกันคุณนายขับเบนซ์มึงตั้นเห็นถังขยะตรงนั้นไหมมีคนเขาทิ้งกระเช้ามึงลงไปเก็บให้หน่อยสิเอาไปทำอะไรอ่ะกูจะไปจัดให้คนอื่นต่อคือว่ามันก็ยังใหม่อยู่เพราะดูแล้วเป็นเพื่อนบ้านใกล้เรียนประเด็นคืออีเพื่อนต้องไปคุยขยะเอากระเช้าหอบนั่นถามจริงๆสมัยนั้นไม่ได้รวยเหมือนสมัยนี้ใช่ไหมรวยไม่ใช่นั่นรวยด้วยรวยด้วยของดีอยู่บางทีเขาทิ้งเฟอร์นิเจอร์ใช่ไหมไปเก็บเก้าอี้เข้ามาเลยแล้วเขาให้ไหมไม่ให้เดี๋ยวแกมาทิ้งของฉันของเยอะไม่ลกของเยอะของเยอะพี่โก้มองมาว่าพี่นุ๊กเคยให้คำมั่นสัญญาว่าจะแต่งงานกับพี่โก้จริงหรือไม่จริงจริงจริงเหรอคะเมื่อไหร่คะเราเป็นแฟนกันตอนเด็กๆค่ะตอนเด็กๆก็เราสัญญากันเกี่ยวก้อยด้วยนะก็สัญญากันว่าถ้าเกิดว่าโตไปต่างคนต่างไม่มีแฟนเนี่ยเราจะมาแต่งงานกันใช่หลังจากนั้นไม่นานมันแต่งงานเลยพี่นุ๊กเมาส์บอกว่าเนี่ยนะที่เห็นพี่โก้ชอบแต่งหญิงเพราะการแสดงจริงๆแล้วอ่ะตัวจริงอะแมนมากจริงหรือไม่จริงจริงครับเฮ้ยอย่างเช่นไอ้นะฉันไม่ยอมแพ้แต่พี่คือไม่คือเอางี้ดีกว่าอยู่บ้านแต่งตัวแต่ที่บ้านยังไม่รู้นั่นแหละแต่งตัวเป็นใบเตยรวบผมจินนี่มาม่าเดินเข้ามาบอกมาม่าว่าอ๋องานแฟนซีแต่งตัวเป็นซามูไรมันเป็นงานไงเวลาแต่งปุ๊บมันมีงานแล้วก็อ๋อมันเป็นคาแรคเตอร์แต่ว่ามันไม่ชอบใช่มั้ยจริงๆชอบผมสั้นแต่งตัวชุดทหารแล้วชอบเตะบอลโอ้แมนๆมากแล้วก็เที่ยวกับเพื่อนนะครับเต็มที่เลยครับไม่ได้ทำอย่างนั้นมากี่ปีแล้วไม่เคยทำดีกว่าเออแต่ชุดทหารแต่ผมสั้นเตะบอลกับเพื่อนก็จะเร็วๆนี้ครับ
ข้อต่อไปครับพี่นุ๊กมาบอกว่าพี่โก้เนี่ยมันดราม่าเวลาโดนผู้ชายเทจริงหรือไม่จริงยกตกเลยยกนี้แล้วกันเนาะคือจริงในที่นี้คือเขาเป็นเพื่อนสนิทเราต่างคนถ้าเกิดมีเรื่องแบบว่าความรักหรืออะไรก็แล้วแต่เราก็จะมักปรึกษากันความจริงคือไม่จริงเพราะว่านางเนี่ยเวลามีแฟนเนี่ยคือเอาเป็นว่าจำนวนแฟนของเขาน่าจะน้อยกว่าจำนวนลูกของนุ๊กอะค่ะคือชีวิตหนึ่งเนี่ยจะมีแฟนครั้งหนึ่งเพื่อนต้องดีใจจุดพลุอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วเวลาเขาเลิกกันอย่างเงี้ยทุกคนก็จะเตรียมรองรับแต่นางก็จะชอบแบบว่าชอบเข้มแข็งต่อหน้าเพื่อนๆนอกจากว่าผู้ชายเอารถไปหรือเอาของไปแล้วจะต้องมาปรึกษาอะไรอย่างเงี้ยแล้วเป็นลักษณะปรึกษาเชิงกฎหมายเพราะว่าถ้าเข้าหากฎหมายก็ต้องเป็นทางนี้กี่คันกี่คันอะไรนะกี่คันอย่าเรียกเป็นคันเลยเรียกเป็นอะไรเป็นรถดีกว่าล็อตนี้หรือล็อตนี้หรือล็อตนี้อุ้ยหลายล็อตไม่ซีเรียสเงินทองของนอกกายตาแดงจังเลยอ่ะกูร้องฮะเอาล่ะสนุกสนานมากๆนะครับกับช่วงจริงหรือไม่จริงเราไม่สามารถทำให้เพื่อนซีคู่นี้แตกคอกันได้แต่ต่อจากนี้เราจะมาทดสอบความสามัคคีของเขาทั้งสองคนกับภารกิจพิชิตใจพร้อมไหมตัวเราก็เท่ากันแหละเฮ้ยพร้อมแล้วก็เชิญทางโน้นเลยวันนี้ค่ะเรามีภารกิจมาให้ทำแบ่งเป็นสองทีมค่ะแขกรับเชิญอยู่ส่วนฝั่งนี้พิธีกรก็คู่กันเราจะให้แต่ละทีมเนี่ยมีตัวแทนหนึ่งคนเข้าไปแต่งชุดไทยแต่งปุ๊บเดี๋ยวเรามีกรรมการไม่มีใครเป็นกรรมการได้ดีกว่าเจ้าของที่นี่ใช่ค่ะเดี๋ยวให้คุณนินมาเป็นผู้ตัดสินว่าใครแต่งตัวได้ถูกใจคุณนินมากกว่าชนะคนที่แพ้คนที่แพ้ทำยังไงก็ต้องดูแลตัวเองคือเดินกลับกรุงเทพใช่ไหมเดินกลับกรุงเทพไม่ให้ขึ้นรถกลับพร้อมแล้วใช่ไหมเอาพร้อมแล้วเลยแล้วแล้วไปแต่งไว้ชนะนะฮะวิ่งเราอันนี้ของพี่วิ่งเหรอครับอย่างนี้ได้เหรอแล้วพี่นุ๊กมีอะไรจับจับจีบไว้พี่นุ๊กจะดีหรอดีผ้ามันจะพอไหมผ้ามันจะพอไหมถอดเสื้อออกได้ไหมอ๋อเสื้อหรอตกลงมันจะเป็นผู้หญิงผู้ชายอะนุ๊กก็เป็นครึ่งครึ่งอย่างแกแหละเอออันนี้ไม่เอาเก็บเก็บนี่เอาสวยหรือเอาฮาเอาเอาสวยเอามันต้องมีครบทุกรถแต่งเองค่ะน้องแต่งได้เออก็ดูไม่ได้นุ๊กคะเราแข่งขันเพื่อเราชนะนะคะเอาหรอคะมีเครื่องประดับด้วยเสร็จหรือยังย่อเข่าลงย่อเข่าอีกพร้อมเสร็จแล้วโอ้ยเตรน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 ตายแล้วแม่คุณข้าจะไปกอบกู้เมืองไทยให้เมืองไทยเจริญรุ่งเรืองมาเลยครับคุณนินให้เลือกเลยชอบอันไหนมากกว่ากันพรีเซนต์ด้วย มันอยู่ที่การพรีเซนต์แนะนำตัว My name บัวบานบานบ้าน from นครปฐมนูเล็กสงขลาคุณนินชอบใครชอบคนไหนมากกว่ากันเห็นถึงความพยายามนะครับความสวยงามที่ออกมานะครับก็ผมให้เสมอกันนะครับเออแต่เรียกว่ามาที่นี่ปุ๊บทุกคนอยากจะแปลงร่างเป็นใครก็มาได้เลยได้ครับสนุกสนานจริงนี่คือราคาเท่าไหร่คะถ้าหากว่าเราเช่าสำหรับคนไทยนะครับ199บาทครับผมสนุกสนานกับภารกิจพิชิตใจไปแล้วนะเสมอตามที่คุณนินบอกดังนั้นไม่เป็นไรเดี๋ยวช่วงหน้าจะพาไปยืดเส้นยืดสายว้าวเพราะว่าเมื่อกี้พี่นุ๊กแอบกับซิปว่ามีเคล็ดลับในการออกกำลังกายโอ้ยเออว้าวของถนัดอยากโอ้ยของถนัดอยากไม่ละถอดเดี๋ยวช่วงหน้าพร้อมก็เป็นเพื่อนที่แบบว่าดีที่สุดในชีวิตเลยมันคำว่าเพื่อนเนี่ยมันมีความหมายอย่างนี้นี่เองนะครับในแบบฉบับของเราการรัดเฟียลทริปร่วมกอดรัดโดยฟิตนาวพี่นุ๊กคะหนูอยากจะบอกว่าหนูเป็นแฟนคลับพี่ชอบพี่นุ๊กมากมาตั้งแต่เล็กๆพี่บอกมาดีกว่าว่าเคล็ดลับของพี่คืออะไรทำไมถึงหุ่นเป๊ะขนาดนี้หนูเนี่ยเพิ่งคลอดได้3เดือนค่ะก
็เป็นธรรมดาก็รู้สึกบวมๆจริงแล้วเนี่ยมันก็ดูแลได้อะไรเงี้ยค่ะนุ๊กก็มีเทคนิคเล็กๆน้อยๆอยากจะมาแชร์กันนุ๊กมีแกดเจ็ตนึงที่ตอนแรกเนี่ยเอามาให้พี่โก้ได้ลองใช้นะคะซึ่งมันก็ลดข้อจำกัดพวกเนี้ยที่โอ๊ยไม่มีเวลาไปฟิตเนสหรือว่าแบบติดงานอะไรอย่างเงี้ยลดปัญหาพวกนี้ลงไปเลยนะคะแล้วเป็นแกดเจ็ตที่ดีมากๆเลยใช่มั้ยคะพี่ก้าวเห็นแล้วค่ะอยากรู้ว่าคืออะไรตัวโก้เองต้องบอกว่าน้ำหนักขึ้นเยอะมากเพราะว่าอายุเราก็มากขึ้นใช่ไหมแล้วไหนจะขี้เกียจแบบทำงานออฟฟิศหรือออฟฟิศซินโดรมอะไรพวกนี้ตัวแกดเจ็ตที่พี่ดุ๊กแนะนำเนี่ยมันรู้สึกเลยว่าเรากระฉับขึ้นคือแกดเจ็ตเนี้ยสามารถจะลดเฉพาะส่วนก็ได้จะลดทั้งตัวเลยก็ได้ขอแค่หนูเล็กมีเวลาให้พี่นุ๊กวันละแค่10นาทีเท่านั้นแค่10นาทีลดฉันได้อยากเห็นแล้วว่าพี่มันคืออะไรมาเลยมาเลยแกดเจ็ตอันนี้เนี่ยเป็นยิมเคลื่อนที่เลยล่ะค่ะนี่พกพาไปไหนก็ได้นะคะเห็นเล็กๆแบบนี้เนี่ยนะความสามารถเขาเนี่ยเท่ากับเครื่องใหญ่ๆอันนี้เนี่ยเรียกว่า Fit Now รุ่น X30 นะคะสมมติว่าหนูเล็กบอกว่าอยากจะลดหน้าท้องอันเนี้ยไม่ใช่แค่หน้าท้องอย่างเดียว1ท่าเนี่ยได้หลายส่วนหน้าท้องได้เอวที่คอดขอแนะนำท่านี้ค่ะท่าไหนคะเอวเล็กเพื่อนทักเหยียบไว้2ข้างนะคะแล้วก็ชูมือไปข้างหน้าค่ะไม่ขึ้นเลยไม่เป็นไรถึงบอกว่าฟิตนาวเนี่ยเหมาะกับทุกเพศทุกวัยและทุกความแข็งแรงสมมุติว่าหนูเล็กบอกว่าอุ๊ยอย่างเงี้ยไม่ขึ้นลงมาลงมาลงมาเอาที่ขึ้นไหวเหมือนกับแต่ก่อนนะคิดว่าเราจะต้องไปที่ฟิตเนสเท่านั้นถึงจะมีหุ่นดีได้แต่แค่สายเนี้ยมันเป็นแบบเทคนิคเฉพาะของเขาก็เป็นวัสดุเกรดพรีเมียมจากไต้หวันเลยทีเดียวเพราะฉะนั้นเนี่ยการออกกำลังกายเนี่ยเขาใช้แรงต้านแล้วก็ลดแรงกระแทกนะคะที่นี่ดึงมือมาอย่างนี้นะคะแล้วก็เหวี่ยงไปข้างๆนะคะเป็นท่าที่ดีมากใช่ค่ะแล้วก็กลับมาพี่มิกก็จะสังเกตว่าช่วงเนี้ยถึงช่วงแกนกลางลำตัวเราจะรู้สึกเกร็งตลอดเลยใช่ไหมคะต้นแขนเนี่ยเป็นอะไรที่เป็นอุปสรรคกับผู้หญิงมากๆนะคะคือลดยากโน้มตัวไปข้างหน้านะคะทีนี้ดึงข้อศอกขึ้นค่ะดึงข้อศอกนะคะขึ้นใช่ค่ะได้อย่างผู้สูงอายุหลายๆคนเนี่ยกลัวว่าจะบาดเจ็บหรือว่าคนที่มีน้ำหนักมากๆเนี่ยฟิตนาวรุ่น X30 เนี่ยจะเป็นอุปกรณ์เป็นตัวช่วยในการออกกำลังกายที่ลดการบาดเจ็บเพราะว่ามันลดแรงกระแทกได้ดีที่สุดสามารถซื้อได้ที่ไหนพี่สำหรับวันนี้นะคะฟิตนาวรุ่น X30 นะคะ1กล่องที่เห็นเมื่อสักครู่เนี้ยแพงไหมแพงไหมราคา 2,990 บาทเองก็ไม่แพงไม่แพงเลยและ5นาทีนี้เท่านั้นนะคะถ้าโทรมาลดให้เหลือ 1,990 บาทลดไป 1,000 บาทถูกมากลดไปแทบจะครึ่งๆเลยพิเศษไปกว่านั้นเฉพาะ15ท่านแรกซื้อ1แถม1ไปเลยแถม DVD สอนเต้นนะคะอันนี้สำหรับใครที่อยากจะลดน้ำหนักให้ไปเลยอีก2แผ่นโอ้นะคะแล้วไม่พอแถมไปอีกนะคะเป็นเคล็ดลับฟิต9จุดนะคะโทรมาเลยค่ะ023058666นะคะมี LINE @นะคะ @fitnowtv นะคะมีแอดข้างหน้าด้วยค่ะก็โทรได้ LINE ได้ค่ะโอ้โหเมื่อกี้ได้เคล็ดลับดีๆไปแล้วต้องขอขอบคุณมากๆนะคะจะเอาไปลดหน้าท้องด้วยแต่ว่าอยากรู้เห็นพี่สนิทกันแบบนี้สนิทกันมากี่ปีแล้วนะคะพี่เรียกว่าเป็นทศวรรษดีกว่ามากกว่า3ทศวรรษเนาะ30กว่าปีก็เป็นเวลาเวลาไม่ใช่สิ่งที่สำคัญแต่ใจเรา2คนเท่านั้นที่บอกว่าเรารักกันมากแค่ไหนใช่ค่ะอุ๊ยสุดเลยมีความในใจหรือความห่วงใยอะไรอยากจะบอกซึ่งกันและกันมั้ยครับโตก็เป็นเพื่อนที่แบบว่าเรียกว่าดีที่สุดในชีวิตเลยอยู่ในทุกๆปัญหาในชีวิตเรียกว่าเป็นญาติดีกว่าเป็นญาติคนหนึ่งของชีวิตเลยเพราะฉะนั้นเนี่ย เขาเรียกอะไรอ่ะมันเกินคำว่าเพื่อนแล้วอ่ะมันไม่สามารถจะบรรยายได้อะไรอย่างเงี้ยเราอยู่กันเหมือนแบบเป็นครอบครัวกันไปแล้วแล้วก็ครอบครัวเราทั้งสองคนก็รู้จักกันและอีกในหนึ่งเนี่ยคือนุ๊กเขาเป็นคนจริงใจเวลาที่เราขอความช่วยเหลืออะไรก็แล้วแต่สุธิดาจะแบบไม่มีคำว่าปฏิเสธคือช่วยเต็มที่แล้วเราก็ผ่านอะไรกันมาด้วยกันเยอะเนาะเจอทั้งแบบว่าความสุขสนุกหัวเราะน้ำตาคือเรียกได้ว่าครบรสมันคำว่าเพื่อนเนี่ยมันคือมันเป็นความหมายอย่างนี้นี่เองนะครับในแบบฉบับของเราเอาล่ะครับวันนี้สนุกสนานดีต้องขอขอบคุณนะครับทั้งพี่โก้แล้วก็พี่นุ๊กมากๆเลยครับขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะและที่สำคัญนะครับต้องขอขอบคุณครับผู้สนับสนุนรายการของเรา 7-Eleven ครับ Isuzu แล้วก็ตลาดน้ำทุ่งบัวแดงแห่งนี้นะครับที่เอื้อเฟื้อสถานที่การถ่ายทำครับผมใช่แล้วค่ะส่วนใครที่อยากดูย้อนหลังรายการกดรับฟรีทิปนะคะสามารถดูได้ที่ YouTube and Channel ค่ะแล้วกลับมาพบกันใหม่กับรายการกดรับฟรีทิปทุกวันอาทิตย์ 7:50 น.วันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีค่ะ